แรงแค้นแรงอาฆาตสวัสดีครับท่านผู้ฟังปักหมุดที่รักทุกท่านครับคลิปนี้ปักหมุดก็ได้นำเรื่องราวของกรรมมาเล่าให้ฟังครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวของ FC ปักหมุดส่งเรื่องราวประสบการณ์มาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ฟังกันครับซึ่งกรรมแต่ละประเภทนั้นจะส่งผลแบบไหนเดี๋ยวเราไปติดตามฟังไปพร้อมๆกันครับบาปกรรมนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์กลัวยิ่งนักมีอานุภาพมากที่สุดดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าไม่มีกำลังใดเสมอด้วยกำลังกรรมจะมาถึงไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วย่อมไม่มีกำลังใดต้านทานได้แม้จะต้านทานก็ต้านทานไม่อยู่เพราะแรงแห่งกรรมเหนือกว่าจะหนีไปอยู่ที่ใดก็ไม่พ้นชีวิตของมนุษย์เรานั้นมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดและก็รักชีวิตของตัวเองมากที่สุดสัตว์ทุกชนิดก็เหมือนกันมีความรักชีวิตเหมือนกันไม่ว่ามนุษย์และสัตว์ชนิดใดก็ตามแต่สัตว์มนุษย์เป็นผู้มีปัญญามีสติรอบคอบมีจิตใจรู้ทันเหตุการณ์เมื่อรู้ตัวว่าความโลภเป็นอย่างไรความโกรธเป็นอย่างไรความหลงเป็นอย่างไรเราต้องรู้จักมันเอาสติเราให้รู้ทันมันชีวิตเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้ครับก็เป็นเรื่องราวของป้าอ้อยซึ่งป้าอ้อยนั้นก็มีอาชีพค้าเนื้อและฆ่าสัตว์เป็นประจำเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของป้าอ้อยไปพร้อมๆกันครับตั้งแต่อายุ30จนถึงอายุ60ปีป้าอ้อยฆ่าสัตว์เป็นประจำถึงขนาดเกือบจะไม่เว้นแม้แต่วันเดียววันพระก็ไม่เว้นญาติพี่น้องก็ห้ามอย่าฆ่าสัตว์ในวันพระให้ไปทำบุญที่วัดไปฟังธรรมบ้างแต่ป้าอ้อยก็ไม่ยอมหยุดเลยไม่ว่าใครจะมาบอกกล่าวปะเล้าปะลมอย่างไรก็ตามตลอดบ้านใกล้เรือนเคียงที่มีการทำบุญอะไรก็ตามตัวป้าอ้อยนั้นก็ไม่เคยโผล่ไปให้เห็นหน้าเลยไม่ยอมช่วยเหลือจิตใจของป้าอ้อยมีแต่ความมืดมิดไม่มีความสว่างในธรรมสิ่งที่ทำก็คือความโลภตัณหาป้าอ้อยอยู่บ้านอย่างเนิงส่วนตัวข้าพเจ้าผู้เล่านั้นอยู่บ้านดงซึ่งก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นักจะห่างกันก็เพียง2เส้นเท่านั้นซึ่งก็อยู่ในอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ที่เดียวกันกับข้าพเจ้าผู้เขียนส่งเรื่องมาครับเมื่อปีพ.ศ.2515ทางรัฐบาลประกาศห้ามฆ่าสัตว์อย่างเช่นวัวควายและสัตว์ที่ใช้ในการเกษตรทำไร่ไถนานอกเสียจากว่าสัตว์ตัวนั้นใช้งานไม่ได้อย่างเช่นขาเสียหรือตาพิการก็พออนุญาตให้ฆ่าได้เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นทำให้ป้าอ้อยหมดโอกาสที่จะฆ่าควายเพราะป้าอ้อยซื้อควายมาไว้มีแต่ตัวใหญ่ๆตาขาก็ดีไม่เสียสภาพจะฆ่าได้อย่างไรแต่ป้าอ้อยก็หาวิธีที่จะฆ่าควายจนได้เพราะป้าอ้อยมีลูกค้ามากมายและจะต้องเอาใจลูกค้าวันหนึ่งข้าพเจ้าได้ไปบ้านป้าอ้อยซึ่งเป็นคนรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีข้าพเจ้าพบป้าอ้อยกำลังเหลาไม้อยู่ก็เลยถามขึ้นว่านี่ป้าอ้อยป้าอ้อยเหลาไม้ทำอะไรอ่ะอ๋อป้าจะเอาไว้แทงตาควายข้าพเจ้าได้ยินคำตอบก็รู้สึกขนพองสยองกล้าวสลดใจยิ่งนักทำไมป้าอ้อยจึงมีแต่จิตใจที่ต่ำไม่มีความละอายต่อบาปเลยไม่มีความกรุณาปราณีต่อสัตว์สัตว์มันพูดไม่ได้เวลามนุษย์เราใช้งานมันมันก็ทำตามไถนาคราดนาก็อาศัยแรงสัตว์เป็นจุดเด่นและป้าอ้อยก็คิดจะทำสัตว์ได้ใจบาปยิ่งนักข้าพเจ้าก็ย้อนถามไปแล้วป้าอ้อยจะแทงตามันทำไมอ่ะถ้าตามันไม่บอดจะฆ่ามันไม่ได้นะสิป้าอ้อยตอบแบบนั้นว่าแล้วป้าอ้อยก็ถือไม้ที่เหลาจนแหลมนั้นจิ้มลงไปที่ตาควายทันทีข้าพเจ้าเห็นควายมันดิ้นแต่ควายก็ไปไหนไม่ได้เพราะมีโซ่ผูกติดคออยู่ข้าพเจ้าเห็นสภาพที่ป้าอ้อยทำอย่างนั้นก็ทนไม่ไหวก็เลยเดินออกจากบ้านป้าอ้อยทันทีและอยู่ต่อมาได้7วันข้าพเจ้าอยากเห็นว่าควายตัวนั้นเป็นอย่างไรก็จึงแวะไปที่บ้านป้าอ้อยอีกเมื่อไปถึงข้าพเจ้าก็เห็นควายที่อยู่ในบ้านป้าอ้อย20กว่าตัวเพราะสมัยนั้นควายราคาไม่แพงตัวนึงก็3,000 บาทแต่ก็นับว่าแพงที่สุดแล้ว
ข้าพเจ้ามองดูตาควายมีน้ำตาไหลออกมาทั้งสองข้างซึ่งกำลังกินฟางอยู่มองไปข้างหนึ่งก็เห็นตีนควายมีเลือดไหลออกมาเล็บก็ถอดออกข้าพเจ้าจึงถามคนในบ้านป้าอ้อยตีนควายเป็นอะไรอ่ะทำไมมันมีเลือดอย่างนั้นน่ะคนในบ้านนั้นก็ตอบมาว่าก็ป้าอ้อยต้มน้ำร้อนลวกมันนะสิทำไมป้าอ้อยจึงทรมานสัตว์ยิ่งนักคนเราเมื่อเดินไปไหนถูกเสี้ยนหนามทิ่มแทงก็แสนเจ็บปวดปวดเท้านิดก็หายามาทาปวดตานิดก็วิ่งหาหมอข้าพเจ้าเห็นควายเหล่านั้นก็รู้สึกสงสารมากเรามาคิดดูถ้าแมลงหรืออะไรเข้าตาก็แสนจะเจ็บปวดทรมานแล้วควายมันก็รู้สึกเจ็บปวดเหมือนกันกับมนุษย์แต่ถ้าว่ามันพูดไม่ได้เหมือนกับคนถ้าควายพูดได้นั้นมันคงจะขอความช่วยเหลือเหมือนกันตอนนั้นข้าพเจ้าเกลียดป้าอ้อยมากที่สุดทำไมป้าอ้อยจึงไม่มีจิตใจสำนึกเสียเลยชอบทรมานสัตว์เช่นนี้เสมอแทนที่จะละกิเลสตัณหาเข้าวัดฟังธรรมทำสมาธิเพื่อให้ได้โปรดสัตว์ที่เราทำนั้นแต่ป้าอ้อยกลับหลงผิดไม่ยอมแก้ไขตัวเองไม่เข้ากับสังคมคิดแต่จะสร้างบาปสร้างกรรมเท่านั้นถ้าทุกคนเหมือนป้าอ้อยนั้นคงจะต้องตกนรกหรือรับผลกรรมอย่างแสนสาหัสจึงไม่มีใครที่จะทำเหมือนกับป้าอ้อยเพราะกลัวบาปกรรมมันตามทันกรรมซึ่งให้ผลในปัจจุบันก็คือให้ผลในชาตินี้ไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าวันนั้นเป็นวันขึ้น15ค่ำญาติพี่น้องของป้าอ้อยซึ่งไปวัดฟังเทศฟังธรรมทำสมาธิภาวนาก็เหลือเพียงป้าอ้อยลำพังคนเดียวอยู่เฝ้าบ้านพลังกรรมที่ป้าอ้อยได้สร้างไว้ก็เริ่มปรากฏขึ้นแล้วเมื่อป้าอ้อยทำกิจกรรมต่างๆสำเร็จก็เอาฟางไปให้ควายกินควายตัวที่ป้าอ้อยเคยแทงตาไว้นั้นได้สะบัดหางหรือไล่แมลงตามภาษาสัตว์บังเอิญหางควายสะบัดไปถูกตาของป้าอ้อยจนป้าอ้อยล้มลงและเวลาก็ได้ผ่านไปจนกระทั่งญาติพี่น้องของป้าอ้อยกลับมาจากวัดก็มาพบเข้าจึงได้รีบนำส่งโรงพยาบาลแล้วควายเล่าทำไมไม่พยาบาลข้าพเจ้าก็ไปดูอาการของป้าอ้อยเพราะอยากจะเห็นและก็พิสูจน์ดูว่าเป็นอย่างไรผลปรากฏว่าตาของป้าอ้อยโผล่ออกมาข้างหนึ่งไม่ยอมกลับเข้าที่เดิมหมอก็ให้ยาพอทุเลาเท่านั้นหมอบอกว่าจะรักษาอย่างไรก็ไม่หายเพราะแก้วตามันเสียไปแล้วสิ่งในที่ตัวเองสร้างกรรมไว้มันก็สนองตอบแทนเร็วที่สุดไม่ต้องรอไว้ถึงชาติหน้าขอเพียงชาตินี้ก็เห็นกับตาเมื่ออยู่โรงพยาบาลพอสบายขึ้นแล้วญาติพี่น้องก็มารับออกจากโรงพยาบาลไปอยู่ที่บ้านพอป้าอ้อยออกจากโรงพยาบาลมาอยู่ที่บ้านแทนที่จะมีจิตใจสำนึกทำบุญทำทานละกิเลสละตัณหาคิดในสิ่งดีงามเพื่อตัวเองแต่ป้าอ้อยไม่คิดอย่างนั้นทั้งที่ตาของตัวเองก็ยังเห็นไม่ชัดแกก็ไม่หยุดนิ่งยังคงทำอย่างนั้นตลอดมาก็คือฆ่าสัตว์ขาเนื้อเมื่อมีการฆ่าสัตว์ป้าอ้อยชอบทำตีนควายโดยต้มน้ำร้อนลวกตีนควายที่ฆ่าแล้วก็ถอดเล็บมันออกไปขายแกมีความโลภมากถึงไม่ยอมหยุดวันหนึ่งสิ่งที่ป้าอ้อยชอบทำประจำก็คือต้มน้ำร้อนเพื่อลวกตีนควายและแล้ววันหนึ่งขณะที่ป้าอ้อยกำลังจัดแจงเอาตีนควายมาวางหมายจะตักน้ำร้อนลวกอานิจจาป้าอ้อยก็ตักเอาน้ำร้อนลวกเท้าตัวเองเหมือนกับแกเอาน้ำร้อนลวกตีนควายที่เป็นนั้นผลสุดท้ายป้าอ้อยก็เข้าโรงพยาบาลอีกครั้งโดยเท้าของป้าอ้อยนั้นถลอกแดงเลือดไหลออกมาเหมือนกับป้าอ้อยทำให้ควายนั้นแต่ยังไม่ถึงตายเพียงถลอกเท่านั้นเมื่อรักษาที่โรงพยาบาลพอทุเลาก็ออกมาอยู่ที่บ้านตามเดิมเมื่อป้าอ้อยกลับมาอยู่ที่บ้านก็ไม่เคยหยุดยังคงจัดแจงทำเช่นเคยก็คือตักน้ำให้ควายเอาฟางให้ควายที่ลูกน้องซื้อมาไว้ตลอดไม่ได้ขาดก็เพราะมีลูกค้าประจำต้องส่งเนื้อให้เขากลัวลูกค้าจะหนีไปเอาที่อื่นทำไมหนอป้าอ้อยจึงไม่มีจิตสำนึกหยุดทำงานหันหน้ากลับมาทำบุญทำทานฟังเทศฟังธรรมเหมือนคนอื่นเขานี่อายุก็60กว่าปีแล้วน่าสงสารที่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ไม่มีความเมตตากรุณาเพื่อแผ่ความสุขช่วยทุกผู้อื่นบ้างเลยทุกคนในโลกนี้จะหนีไม่พ้นการเกิดการแก่การเจ็บป่วยไปจนถึงการตายกันทุกคนดังนั้นก่อนตายเราควรได้ทำบุญทำสมาธิ
แผ่เมตตาเพื่อสัตว์ทั้งหลายกันบ้างก่อนป้าอ้อยจะจากไปนั้นก็เป็นที่สลดใจยิ่งนักก็เพราะป้าอ้อยถูกควายขวิดตายคาเขาข่าวเล่าลือไปทั่วสารทิศว่าใครทำสิ่งใดก็ได้รับสิ่งนั้นข้าพเจ้าเอาเรื่องจริงมาเล่าสู่กันฟังให้เป็นคติสอนใจในการทำบาปทำกรรมและก็ทรมานสัตว์เราเกิดมาในภาวะนี้ก็อาศัยพื้นแผ่นดินเดียวกันกับสัตว์ไม่ว่าสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่จงละเว้นอย่าทรมานสัตว์และฆ่าสัตว์เลยเมื่อป้าอ้อยตายไปก็มีแต่คนมามองดูแล้วก็มีแต่คนพูดถึงว่าดีแล้วสมกับที่เคยทรมานสัตว์ขอให้ไปตกนรกอย่าได้ผุดได้เกิดเลยแม้งานทำบุญศพก็เช่นกันไม่มีคนมาช่วยในงานศพเลยมีแต่ญาติพี่น้องไม่กี่คนและตามประเพณีแล้วการทำบุญศพจะขาดเสียไม่ได้ก็คือพระสงฆ์องค์เจ้าแต่เมื่อถึงวันชาปนกิจศพไปนิมนต์พระวัดใดก็ติดสอบสนามหลวงจึงไม่มีพระไม่ได้พระเลยได้แต่เนนมาช่วยบังสกุลนี่แหละเมื่อยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้ทำอะไรต่อสังคมไม่มีสมาคมกับใครไม่เคยช่วยเหลือใครไม่ทำบุญใส่บาตรมุ่งแต่ทำบาปทำกรรมเท่านั้นผลกรรมนั้นจึงได้เห็นในโลกปัจจุบันทันด่วนไม่ต้องรอไปโลกหน้าเห็นได้ด้วยตาเร็วที่สุดครับครับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีสัญชาตญาณที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือสัญชาตญาณเอาตัวรอดครับเมื่อมันมีภัยคุกคามชีวิตที่มันรักหรือมนุษย์ก็ตามจะเกลียดความทุกข์ทั่วหน้ากันเมื่อมีทุกข์เข้ามาหาเราก็ควรกำจัดทุกข์แล้วก็หาที่พึ่งก็โดยเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งครับและนี่ก็คือที่พึ่งอันเกษมอันอุดมหากป้อยอาศัยสารณะนี้คงไม่ตายอย่างนั้นดังนั้นท่านผู้ฟังทุกท่านก็ขอให้ละเว้นบาปนะครับจงทำแต่ความดีงามก็จะได้ผลตอบแทนในสิ่งที่ดีๆครับเดี๋ยวไปฟังเรื่องกรรมเรื่องต่อไปครับเรื่องนี้ก็เป็นกรรมของตีครับตีทำกรรมอะไรไว้เดี๋ยวเราไปติดตามฟังพร้อมๆกันครับเรื่องนี้หลวงพ่อประยูนในสมัยเป็นพระครูสุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดบางเลนจังหวัดนครปฐมตอนนั้นผมก็ยังเป็นเด็กๆอยู่ระยะที่ท่านได้พบเหตุการณ์เป็นตอนที่ท่านอยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดบางเลนใกล้ๆกับคอกม้าคอกหนึ่งครับหลวงพ่อประยูนเล่าว่าก่อนที่ท่านจะพบกับเหตุการณ์ท่านได้รับอาราธนาไปเทศยกที่ตำบลใกล้เคียงกับกุยบุรีอยู่บ่อยๆการเทศยกนั้นผู้เทศจะต้องเทศติดต่อกันหลายวันจนกว่าจะจบเรื่องอย่างเช่นเทศพระธรรม7คัมภีร์ก็ต้องไปเทศ7วันเทศเรื่องอริยสัจ4ก็ต้องเทศ4วันถ้าเทศในเรื่องอื่นๆก็อาจจะมากวันหรือน้อยวันกว่านี้ก็ได้จบเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งก็เรียกว่ายกหนึ่งปกติหลวงพ่อประยูนจะไปเทศตอนเย็นและกลับวัดประมาณ3ทุ่มพร้อมกับเด็กวัดแบกคัมภีร์เดินนำหน้า1คนปกติท่านเป็นคนไม่กลัวผีแต่บางครั้งบางคราวก็รู้สึกหวาดๆอยู่เหมือนกันวันหนึ่งหลวงพ่อประยูนเทศจบประมาณ3ทุ่มก็เดินกลับวัดระยะนี้เป็นฤดูฝนทางเดินจึงเฉอะแฉะอยู่บ้างเนื่องจากเป็นคืนเดือนมืดด้วยเจ้าของบ้านนิมนต์ไปเทศจึงจุดใต้ให้เด็กถือมาด้วยเด็กแบกคัมภีร์เดินถือใต้นำหน้าหลวงพ่อตามหลังพอใกล้จะถึงคอกม้าท่านก็มองเห็นคนเดินอยู่ข้างหน้าห่างทางที่เดินอยู่ข้างหน้าห่างๆราว3คนพอสังเกตได้จากท่าทางที่เดินก็เห็นว่าเป็นคนจีนท่านจึงเดินกระชั้นเด็กเข้าไปและเร่งเด็กให้เดินเร็วขึ้นจะได้ตามพวกข้างหน้าได้ทันหรือมิฉะนั้นถ้าเขาเหลียวมาเห็นแสงใต้ก็คงจะหยุดรอเพราะการเดินทางข้ามมืดอย่างนี้เป็นอันตรายงูเงี้ยวเขี้ยวขออยู่ตรงไหนก็มองไม่เห็นไปเหยียบเข้าก็ถูกมันกัดได้แต่ก็น่าแปลกยิ่งนักหลวงพ่อกับเด็กเดินเร็วขึ้นคนข้างหน้าทั้ง3ก็ดูเหมือนจะยิ่งเดินเร็วขึ้นเหมือนกันถึงแม้ว่าระยะทางที่ห่างกันจากระชั้นชิดแต่ก็ยังไม่ใกล้เข้าไปอย่างที่หลวงพ่อท่านตั้งใจตอนนี้เพียงเขาเห็นชัดขึ้นว่าทั้ง3คนนั้นคนเดินหน้าใส่เสื้อขาวนุ่งกางเกงจีนดำคนรองใส่เสื้อดำนุ่งกางเกงขาวคนเดินหลังนุ่งดำทั้งชุดและคนทั้ง3ก็เดินนำหน้าอาจารย์ไปห่างๆเช่นกันจนเกือบถึงคอกม้าจึงได้เลี้ยวลงจากทางไปซ้ายมือข้างหน้าเขามีคอกม้าขวางอยู่พอเดินไปจนถึงคอกม้าเข้าเขาก็หยุดมองเข้าไปในเล้าพร้อมกันเอามือจับไม้คอกม้าตอนบนไว้
แล้วก็ตีลังกาหายเข้าไปในคอกม้าทั้ง3คนแยกไปทางคอกม้าแล้วท่านก็หยุดมองดูเพราะคิดว่าเขาจะมาขโมยม้ากันแต่ก็แปลกว่าทำไมจึงกล้าทำต่อหน้าต่อตาคนอย่างนั้นโดยเฉพาะต่อหน้าท่านซึ่งเป็นพระสงฆ์เสียด้วยแต่พอเห็นเขาตีลังกาหายแอบเข้าไปไม่มีเสียงท่านก็ตกใจจนตัวชาเหมือนกันแล้วท่านก็ได้หันไปหยิบใต้จากมือเด็กแล้วเดินนำหน้าเข้าไปที่คอกม้าพอถึงก็ชูขึ้นส่องดูจนทั่วนอกจากม้า3ตัวจะร้องอยู่ตรงนั้นไปตามเรื่องของมันแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรหรือรอยตีนใครในคอกม้าพอกลับมาถึงวัดก็ส่งน้ำและเข้ากุฏิจำวัดแต่พอจำวัดก็นอนไม่หลับเพราะภาพของชาย3คนที่ตีลังกาหายเข้าไปในคอกม้านั้นยังติดตาอยู่ตาท่านไม่ฝาดไปแน่นอนเพราะเด็กที่ไปด้วยก็ยืนยันว่ามันก็เห็นเหมือนกันจากนั้นท่านก็คอยฟังข่าวว่าจะมีใครถูกขโมยม้าบ้างแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรกันเลยพอถึงวันที่3ท่านก็รู้สึกว่าใจเอียงไปในทางผีหลอกมากขึ้นแต่ถ้าเป็นผีธรรมดาที่คอยหลอกหลอนคนเดินทางไปมาก็คงจะหลอกใครมาก่อนแล้วและคงจะหลอกคนอื่นๆต่อจากท่านมาอีกแต่ก็ไม่ปรากฏข่าวต่อมาอีกเลยผลที่สุดท่านก็เห็นมีทางเป็นไปได้อีกทางหนึ่งคือแถวคอกม้ามีชาวจีนเลี้ยงม้ากันมากตัวไหนแข็งไม่ชนะพวกจีนจะฆ่าเอาเนื้อขายบางทีก็ขายเป็นตัวส่งไปจังหวัดต่างๆรวมถึงกรุงเทพด้วยมีทางที่จะเป็นไปได้ตามคำสอนของพระพุทธศาสนาก็คือที่เห็นนั้นเป็นวิญญาณของพวกเลี้ยงม้าหรือพวกฆ่าม้าขายนั่นเองเขาคงสิ้นชีวิตลงแล้วคงกลับมาใช้หนี้กรรมหรือมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งตามอำนาจของกรรมจึงได้มาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้ถ้าเป็นอย่างที่ท่านคิดไว้วันหนึ่งเหตุการณ์ต้องปรากฏแน่ๆแล้ววันหนึ่งหลังจากนั้นประมาณ5เดือนท่านได้เดินไปธุระผ่านทางนั้นอีกแล้วได้หวนระลึกถึงเรื่องนี้ที่ยังติดใจของท่านอยู่พอคิดขึ้นได้ท่านจึงลองเดินแวะไปทางคอกม้านั้นอีกครั้งเหตุการณ์ก็ได้เปลี่ยนไปสมจริงอย่างที่ท่านคาดคิดไว้ทุกประการตัวหนึ่งตอนหน้าขาวตอนหลังดำตัวหนึ่งตอนบนขาวตอนล่างดำยาวสลับกันเป็นทางๆอีกตัวหนึ่งดำหมดทั้งตัวลักษณะเหมือนกับที่เห็นจีนทั้ง3คนแต่งตัวในคืนที่เห็นนั้นทุกอย่างหลังจากนั้นมาเมื่อหลวงพ่อพบกับผมหลวงพ่อก็เล่าเรื่องนี้ว่าโยมเอ๋ยเจ้าคนจีน3คนนั่นน่ะมันเกิดมาเป็นม้าจริงๆเหมือนกับอาตมาคาดไว้ไม่ผิดไม่ว่าเนื้อสัตว์ต่างๆรวมทั้งเนื้อม้าที่บางคนเคยกินมันไม่ใช่เนื้อมันโดยตรงหรอกนะพวกเรากินเนื้อคนที่ฆ่ามันขายเมื่อชาติก่อนนั่นแหละเดี๋ยวนี้พากันมาเกิดเป็นม้าให้กินเนื้อเถือหนังกินกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้มาทิ้งท้ายเรื่องของกรรมอีกสักเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้เป็นกรรมบันดาลครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังไปพร้อมๆกันครับบริเวณวัดในเนื้อที่ประมาณ30กว่าไร่กุฏิหลังเล็กๆปลูกไว้ตามขอบรั้วมี15หลังตรงกลางเนื้อที่ยกศาลาไว้ด้านทิศตะวันออกของด้านทิศตะวันออกของศาลามีต้นโพใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาตระหง่านร่มครึ้มอายุราวๆร้อยปีหลวงพ่อชี้ให้ดูที่โคนต้นโพทุกคนที่เห็นแล้วต่างก็ตกตะลึงไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นสภาพชีวิตที่เกิดมาทำไมบั้นปลายของชีวิตจะต้องลงเอยกันแบบนี้ผู้หญิงผมเผ่ายุ่งเหยิงเสื้อผ้าดำมอมแมมปรบมือปากก็ร้องเพลงลาก่อนนะเธอไม่ช้าคงเจอกันใหม่บ้านพี่อยู่ไกลอยู่ไกลพี่จะอยู่เดินรำรอบต้นโพอีกหน่อยก็นั่งลงหัวเราะอีกหน่อยก็ลุกขึ้นร้องไห้รำพึงรำพันถึงความปวดร้าวในอดีตปากก็พูดว่าโถลูกแม่เอากินนมซะต่อแต่นี้เราสองแม่ลูกจะไม่จากกันคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราดูแล้วยังปวดหัวจะพลอยเสียสติไปกับแกอีกนะหลวงพ่อก็เลยชวนให้ไปนั่งในศาลาแล้วท่านก็เริ่มเล่าประวัติหญิงผู้นี้ผู้มีกรรมที่อยู่ใต้ต้นโพให้ฟังเมื่อครั้งชีวิตของเดือนกำลังจะรุ่งโรจน์เท่าที่อาตมาจำได้ว่ากิจการของแม่เดือน
คนไม่ขาดบ้านเลยงานที่แกทำก็คือเป็นคนทำแท้งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกไปเรียนวิชาทำแท้งมาจากไหนแกเริ่มจับงานนี้ตั้งแต่อายุ17อัตมาก็เคยเตือนด้วยความหวังดีบอกให้แกเลือกทำอาชีพนี้เสียมันเป็นบาปแต่แกก็ไม่ยอมกลับเถียงอัตมาเสียอีกว่าหลวงพ่อก็สวนหลวงพ่อขอให้มีเงินเข้าบ้านวันละพันก็พอเขาพอใจอยากให้ทำเขาถึงมาจ้างมันเป็นเงินที่ได้มาบริสุทธิ์เหมือนกันนะสมัยนี้มีเงินเยอะๆไม่บาปหรอกหลวงพ่อเมื่ออัตมาเตือนและชี้แจงให้เห็นโทษเรื่องเวรกรรมเขาก็ไม่เชื่ออัตมาก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรก็ได้แต่นึกสงสารเพียงแต่คิดในใจว่าไม่เดือนนี้อีกไม่นานกรรมที่ฆ่าเด็กในท้องมันต้องตามสนองแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งรายได้เข้าบ้านไม่ต่ำกว่าวันละพันบาทแม่เดือนก็เก็บหอมรอมริบได้เงินก้อนหนึ่งจึงได้ปลูกบ้านใหม่ดูสวยสง่าภูมิฐานเรียกได้ว่าเป็นเศรษฐีตั้งแต่อายุยังน้อยชื่อเสียงในละแวกอำเภอนั้นคนรู้จักหมดออกจะเป็นคนกว้างขวางในวงสังคมด้วยซ้ำไปในที่สุดเดือนก็ตัดสินใจสละโสดแต่งงานกับลูกชายกำนันอยู่กินด้วยกันไม่ถึง2อาทิตย์ไฟก็เกิดไหม้เรือนหอของเดือนเหลือแต่ซากซึ่งนำความเศร้าโศกเสียใจมาสู่เจ้าของจนเหลือที่จะพรรณนาสู้อุตส่าห์เก็บเงินเก็บทองจนมั่งมีผลสุดท้ายก็มาถูกไฟเผาหมดนับว่าแทบสิ้นเนื้อประดาตัวกิจกรรมทำแท้งวันทั้งวันไม่มีผู้ใดมาใช้บริการจะด้วยสาเหตุก็เหลือที่จะทราบเมื่องานหมดเงินก็ฝืดประกอบกับตัวของเดือนเองก็เริ่มตั้งครรภ์อีกด้วยในที่สุดเดือนก็คลอดลูกชายอ้วนจำบ้ำดูน่ารักสามีก็เลยพาไปยกกระท่อมอยู่ปลายไร่ชีวิตของการครองชีพของเรือนดูทำท่าว่าจะฝืดเคืองหนักมือยิ่งขึ้นความสนุกเหมือนเมื่อก่อนก็หาไม่มีเพื่อนฝูงเคยคับคั่งกลับลดน้อยถอยห่างคงเหลือไว้แต่ความระยาดขาดมิตรข้าวสารที่สามีอุตสาหามาได้นั้นมาเจ้ากรรมจากไร่ข้างๆก็มาขโมยกินแทบทุกวันมันก็แปลกมาตัวนี้ข้าวสารมันก็กินเฉพาะปากท้องในครอบครัวของเดือนก็รัดเข็มขัดค่าครองชีพหนักเอาการอยู่แล้วยังมาเจอหมาขโมยกินข้าวอีกนำความเจ็บช้ำน้ำใจมาสู่สามีของเดือนมากไม่รู้จะพูดยังไงดีแค้นก็แค้นเดือดก็เดือดที่หมามันมาขโมยของกินมันจะมาก็ตอนใกล้สว่างตอนที่คนกำลังหลับสบายค่อยแจ้งวันนี้ถ้าได้ยินเสียงมันมาอีกเดือนคอยสะกิดพี่กันแล้วกันเดี๋ยวพี่จะรับมีดตะขอไว้คมๆจะฟันให้ขาดสองท่อนเลยนะคอยดูสามีสั่งเมียสั่งเอาไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะมันอยากให้ถึงเวลานั้นจริงๆคุยกันเสร็จทั้งสองก็หันหน้าเข้าหยอกลูกซึ่งเป็นสายใจระหว่างเขาทั้งสองวันนี้หน้าตาลูกของแม่แจ่มใสเบิกบานทั้งสองช่วยกันเอาลูกวางนอนลงข้างๆให้สุดดวงใจได้หลับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเบิกบานสดชื่นเป็นขวัญกำลังใจของพ่อแม่ต่อไปช่วงราตรีนี้เสียงลมพัดอู้ลอดฝากระท่อมกระทบใบหน้าของเดือนให้รู้สึกหนาวเดือนก็ดึงผ้าห่มมาปิดอกแต่หูของเธอนั้นก็ได้ยินเสียงกุกกักตรงปีบข้าวสารตอนนี้ก็จวนสว่างแล้วคงจะเป็นหมาขโมยแน่นอนนึกได้อย่างนั้นหล่อนก็สะกิดสามีเป็นเชิงกระซิบส่วนสามีรักนั้นก็ไม่พูดอะไรนึกในใจว่ามันจะต้องเสร็จฆ่าแน่นอนไอ้หมาเจ้ากรรมแล้วค่อยๆบรรจงหยิบมีดที่รับไว้ย่องมาตรงปีบข้าวสารพอเห็นเงาตะคุ่มเท่านั้นก็เงื้อมีดจนสุดแขนฟันลงจนสุดแรงเสียงร้องแอ้คำเดียวมีดนั้นก็กระเด็นหลุดมือผัวรักก็เรียกให้เดือนรีบจุดตะเกียงจะดูให้เต็มตาว่าไอ้หมาขโมยตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงของใครพอแสงตะเกียงสว่างขึ้นเท่านั้นผู้เป็นผัวรักถึงกลับหงายหลังผึ่งส่วนเดือนนั้นไม่ต้องพูดถึงหัวใจหล่นมาอยู่ที่เท้าเพราะภาพที่ขาดสองท่อนนั้นมันไม่ใช่หมาขโมยแต่กลับกลายเป็นบุตรสุดที่รักของตนเองไม่รู้ว่าลูกสุดที่รักคลานมาเล่นตรงปีบข้าวสารตั้งแต่เมื่อใดคำว่าเป็นหมาขโมยผัวรักฟันขาดทั้งสองท่อนเสียงเมียรักก็ร้องโหดศพลูกที่คลุ้งไปด้วยกลิ่นคาวเลือดพิมพ์ว่าจะขาดใจไปตามลูกสุดที่รักนี่เลยโยมผู้เป็นสามีก็โดนข้อหาฆ่าคนโดยประมาทต้องไปใช้เวรใช้กรรมในคุกส่วนผู้เป็นแม่นั้นตั้งแต่จัดการศพลูกแล้วก็เสียสติกระเซาะกระเซิงมาอยู่ที่ใต้ต้นโพนี่แหละ
ครับมันก็เป็นกรรมบันดาลที่ในอดีตนั้นเคยฆ่าแต่เด็กทำแท้งในที่สุดกรรมก็ตามทันกรรมใดก็แล้วแต่ครับถ้าเราหยุดก่อกรรมทำเข็นกรรมนั้นก็จะยุติไม่เกิดอีกครับก็หวังว่าเรื่องราวต่างๆที่ปักหมุดได้เล่าไปแล้วนั้นจะเป็นประโยชน์เป็นคติสอนใจทุกท่านครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้ติดตามรับฟังปักหมุดมาโดยตลอดครับคลิปนี้ปักหมุดก็ต้องลาไปก่อนครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามแตะกระดิ่งเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ